พาท่านผู้ชมมายังสารวโนทยานที่เมืองกุสินาราประเทศอินเดียครับสารวโนทยานเป็นสถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและสารวโนทยานแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอีกด้วยนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นจุดหมายปลายทางของชาวพุทธทั่วโลกนะครับที่ตั้งใจมากราบไหว้สักการะบูชาและถือกันว่าเป็นสังเวชนียสถาน4ตำบลที่จะมาแสวงบุญตามรอยพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียและประเทศเนปาลนะสถานที่แห่งนี้ในสมัยพุทธกาลคือพระราชอุทยานของเจ้ามัลละฝ่ายเหนือแห่งเมืองกุสินารานะครับแคว้นกุสินาราในสมัยพุทธกาลถือว่าเป็นแคว้นขนาดเล็กไม่ค่อยมีความสำคัญมากนักในด้านเศรษฐกิจนะครับสถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์อยู่ในราชอุทยานของพระเจ้ามัลละฝ่ายเหนือแห่งกุสินาราสารวโนทยานแปลว่าสวนป่าไม้สาระเป็นป่าไม้สาระล่มรื่นนะครับหลังการปรินิพพานของพระพุทธองค์แล้วเหล่ามัลละกษัตริย์ได้ประดิษฐานพระพุทธสรีระไว้ณเมืองกุสินาราแห่งนี้เป็นเวลา7วันนะครับก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระเพลิงณมกุฏพันธนเจดีซึ่งห่างไปจากที่นี่อีก1กิโลนะครับเหตุที่ทรงเลือกเมืองกุสินาราอันเป็นเมืองเล็กแห่งนี้เป็นสถานที่นิพพานมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่สำคัญคือพระองค์ทรงทราบดีว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วพระพุทธสรีระและพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์จะถูกแว่นแคว้นต่างๆแย่งชิงไปทำการบูชาหากพระองค์ปรินิพพานในเมืองใหญ่เมืองใหญ่เหล่านั้นอาจจะไม่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้เมืองเล็กๆเช่นเมืองกุสินาราเป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นความจริงนะครับหลังพระพุทธองค์ปรินิพพานเจ้าผู้ครองเมืองแคว้นต่างๆก็ได้ยกกองทัพของตนเองมาล้อมเมืองกุสินาราเพื่อที่จะแบ่งชิงพระบรมสารีริกธาตุนะครับแต่ด้วยที่เมืองกุสินาราเป็นเมืองเล็กนะครับจึงต้องยอมระงับศึกโดยแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้ทุกเมืองโดยไม่ต้องเกิดสงครามนะครับเมืองกุสินาราหลังพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วเมืองกุสินารากลายเป็นเมืองที่สำคัญนะครับเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการบูชาสักการะพุทธศาสนิกชนเหล่ามัลละกษัตริย์ได้สร้างเจดีย์วิหารเป็นจำนวนมากนะครับดังที่เห็นมีซากเจดีย์เก่าๆอยู่โดยรอบนะครับคือมหาปรินิพพานสถูปอันเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับมหาปรินิพพานสถูปแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของปูชนียสถานอื่นๆที่สร้างขึ้นมาภายหลังนะครับในบริเวณนี้จะเห็นว่ามีซากของสถูปเจดีย์เล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดนะครับในปีพ.ศ.301นะครับพระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จมาจาริกแสวงบุญยังกุสินารานะครับทรงบริจาคราชทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับเพื่อเป็นค่าก่อสร้างสถูปเจดีย์และเสาศิลาจารึกนะครับพระพุทธรูปปางปรินิพพานมีขนาดกว้าง5ฟุต4นิ้วมีความสูง2ฟุต1นิ้วนะครับมีความยาวทั้งหมด7เมตรสร้างด้วยหินศิลาสีดำนะส่วนพระแท่นทำด้วยหินทรายสีแดงเรียกว่าจุณศิลานะครับ
ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามและเสมือนจริงมากนะครับทำให้ผู้ที่พบเห็นและมีความศรัทธาเกิดความรู้สึกเศร้าสะเทือนใจกล่าวกันว่าเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จมาจาริกแสวงบุญยังกุสินาราประมาณปีพ.ศ.310เมื่อพระเจ้าอโศกทรงทราบชัดว่าณจุดนี้เป็นสถานที่ที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ถึงกับทรงสลดพระทัยโศกเศร้าถึงเป็นลมสิ้นสติสมปฤดีคือเป็นลมล้มหมดสติไปเลยนั่นเองครับการมาแสวงบุญแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียและประเทศเนปาลมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามนะครับติดตามได้ในช่อง YouTube เคล็ดลับแห่งนี้นะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่อง YouTube เคล็ดลับนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ